เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกันยาที่ฟาร์มช้างพัทระอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่4มกราคม2567ดังนี้ค่ะน้องกันยาตื่นเช้ามาทำกิจวัตรพอถึงเวลาก็เข้าไปอยู่ร่วมกับแม่วันดีและน้องทารินเพื่อปรับความคุ้นเคยเข้าเต้ากินนมแม่จากนั้นพี่ๆพาไปที่ชายป่าเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติเหนื่อยก็ไปนั่งอ้อนพ่อน่าเอ็นดูมากโดยวันนี้น้องกันยากินนมแม่วันดีทั้งหมด30ครั้งเฉลี่ยครั้งละประมาณ90วินาทีกินนมชงทั้งหมด 4,000 ซีซีให้กินกล้วยสุกงอม16ลูกผสมกับยอดใบไผ่บดละเอียดและน้ำอ้อยค่ะดูท่าทางว่าน้องกันยาจะชอบกินซะด้วยพี่ๆป้อนไม่ทันมีปีนข้อขอกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นพี่ๆพาเดินเล่นออกกำลังกาย1ชั่วโมงเห็นหนูตัวจิ๋วแบบนี้แต่ไม่ได้ขี้กลัวนะคะวิ่งไล่พี่หมาโชว์ไปเลยสิคะเก่งจริงๆเลยกันยาน้อยรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกันยากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเจ้าหน้าที่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะเอาไปละแปดลูกทอดเลยเนาะมันขาดละเอาละเนาะสวยแล้วเนาะไปถูแล้วนะวะชอบแล้วนะลูกค้าเนาะI'm gonna make my life easy.